กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทวนไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับวันนี้อยู่ที่เขาใหญ่พามาชมโรงผลิตวายและไร่องุ่นแกรนด์มอนเต้ครับประสบการณ์ทัวร์ที่นักท่องเที่ยวเวลาที่มาไร่ของเราแล้วร่วมทัวร์เนี่ยจะได้เจอสเต็ปอะไรบ้างเรากับเราเป็นนักท่องเที่ยวกันเลยนะคะค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไร่หุ่นแกรนด์มอนเต้ค่ะในวันนี้เราจะไปชมไร่หุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็จะอธิบายถึงวิธีการดูแลต้นองุ่นและการจัดการองุ่นในไร่หุ่นแกรนด์มอนเต้ของเรานะคะไปเยี่ยมชมที่ Winery หรือโรงบ่มไวน์ของเรานะคะเพื่อจะดูเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการทำไวน์รวมถึงถังโอ๊กที่เราใช้ในการบ่มไวน์ของเราด้วยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่ห้องชิมไวน์นะคะเพื่อจะทำไวน์เทสติ้งก็จะมีไวน์4รุ่นด้วยกันค่ะและแปลงด้านขวามือของทุกท่านตรงนี้จะเป็นองุ่นแดงสายพันธุ์ซีล่าหรือชิราสนะคะซึ่งในแปลงนี้เป็นแปลงออร์แกนิกของเราค่ะซีล่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศในแถบตอนออกกลางแต่ว่าได้ทำให้มีชื่อเสียงโดยคนฝรั่งเศสในแคว้นโรนซึ่งที่นั่นได้เรียกองุ่นสายพันธุ์องุ่นนี้ว่าซีล่านั่นเองนะคะและมอนเต้ของเราได้เริ่มปลูกองุ่นขาวสายพันธุ์เชนินบลองและองุ่นแดงสายพันธุ์ซีล่าก่อนเนื่องจากว่าได้มีการทำการทดลองจากโครงการหลวงนะคะเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วทางภาคเหนือและได้มีการทดลองมากกว่า100สายพันธุ์และได้ค้นพบว่าองุ่นสายพันธุ์ชินินบลองและซีราเป็น2สายพันธุ์ที่เติบโตได้ดีมากนะคะในเขต Tropical Climate แบบประเทศไทยแบบบ้านเรานะคะซึ่งในการขยายพันธุ์องุ่นในไร่องุ่นของเรานะคะเราก็จะมีวิธีการปักชำและวิธีการติดตานะคะเราก็จะติดตาต้นองุ่นที่เราต้องการลงไปบนต้นองุ่นป่านะคะต้นองุ่นป่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ผลผลิตแต่มีระบบรากที่แข็งแรงมากค่ะเมื่อเราติดตาต้นองุ่นลงไปและต้นองุ่นอายุได้1ปีเราก็จะเทรนให้เป็น2แขนนะคะต้นองุ่นจะให้ผลผลิตเมื่อปีที่2และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในการทำไวน์เมื่อปีที่3และหลังจากปีที่6ก็มีรสชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมนะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นองุ่นขาวสายพันธุ์เดียวที่เราทำไวน์ขาวแล้วบ่มในถังโอ๊กฝรั่งเศสนะคะและเราก็ได้เบลนกับองุ่นแดงนะคะเพื่อที่จะทำไวน์แดง Heritage Syrah Pioneer ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รสชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในไร่องุ่นของเราเนี่ยเรามี2สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งเราก็จะใช้ทำไวน์ตัวไอคอนของเราชื่อว่าอโศกนั่นเองนะคะสำหรับไวน์อโศกค่ะก็เราจะทำจากองุ่นแดงสายพันธุ์แคบเนต์ซอวิญญอง 60% เราเบลนด์กับองุ่นแดงพันธุ์ซีรา 40% นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วหลายการแข่งขันนะคะยกตัวอย่างเช่นเราได้ไปคว้าเหรียญทองนะคะจากการแข่งขันที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะเป็นการแข่งขันไวน์ระดับนานาชาติเลยนะคะและต้นองุ่นที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้นองุ่น1ต้นจะให้ผลผลิตได้ 1-2 กิโลกรัมต่อปีนะคะและองุ่น1กิโลกรัมสามารถผลิตไวน์ได้1ขวดหรือ750มิลลิลิตรนั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าต้นองุ่น1ต้นนะคะจะผลิตไวน์ได้ไม่ถึง2ขวดต่อปีนะคะน้อยกว่า2ขวดต่อปีและการปลูกต้นองุ่น1ครั้งนะคะต้นองุ่นก็จะให้ผลผลิตกับเราได้เรื่อยๆนะคะถ้าได้รับการดูแลที่ดีนะคะแล้วก็ในประเทศที่เย็นในแถบยุโรปออสเตรเลียค่ะต้นองุ่นสามารถมีอายุได้มากกว่า100ปีแต่ในประเทศไทยนะคะเราได้เริ่มทำการปลูกมาน้อยกว่า25ปีซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าต้นองุ่นจะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะจึงจะต้องรอดูกันต่อไปด้านขวามือของทุกท่านนะคะตรงนี้จะเป็นองุ่นแดงสายพันธุ์ดูริชมาจากทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสค่ะและมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเปติซีรานะคะเป็นชื่อที่มาจากแคลิฟอร์เนียและคุณนิกกี้ได้นำเข้ามาทดลองปลูกเมื่อปี2006และในปี2010เราได้ค้นพบว่าเติบโตได้ดีมากซึ่งตอนนี้เราได้ขยายออกมาเป็น3แปลงอยู่ที่ไร่องุ่นของเรานะคะ
ด้วยสภาพอากาศแล้วก็ดินนะคะซึ่งจะทำให้ไวน์ของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มากและไวน์ Grand Monte ของเราก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นไวน์เขาใหญ่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะค่ะด้านขวามือของทุกท่านนะคะอาคารที่เป็นหลังคาตรงนั้นนะคะตรงนั้นจะเป็นที่พักของเราค่ะเรียกว่า Wine Cottage นะคะซึ่งเป็นที่พักใจกลางไร่งอนเลยนะคะเรามีทั้งหมด7ห้อง1ห้องสามารถพักได้2ท่านราคารูมเรทอยู่ที่ 4,200 บาทต่อคืนนะคะซึ่งรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะและหากจองกับเราโดยตรงผ่านเว็บไซต์เรามีทัวร์ชมไร่พร้อมกับ Wine Tasting ให้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราได้เปิดทำการแล้วค่ะเรามีโปรโมชั่นลด 50% นะคะตอนนี้40สายพันธุ์นะคะซึ่งในแบงค์นี้ค่ะรวมทุกทาง40สายพันธุ์ซึ่งเราจะทำการทดลองว่าองุ่นสายพันธุ์ไหนจะเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีกับเรานะคะซึ่งจากการทดลองในแบงค์นี้ค่ะเราได้ค้นพบว่าองุ่นขาวสายพันธุ์เวอร์เนโยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศโปรตุเกสแล้วก็องุ่นขาวสายพันธุ์แคนาดามัสแคทเป็น2สายพันธุ์ที่เติบโตได้ดีมากนะคะถ้าเราก็เลยขยายออกมาเป็นแปลงใหม่อยู่ตรงข้ามกับไวนารีของเรานะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะเราก็จะใช้รดน้ำต้นองุ่นของเราด้วยนะคะ